สวัสดีครับบ่ายนี้มีคำตอบนะครับกับผมบอลธีรวัฒน์พึ่งทองและน้องนุ่นชุติมาพึ่งความสุขนะครับคุณผู้ชมครับวันที่1ธันวาคมที่จะถึงนี้นะครับเป็นวันเอสโลกนะครับที่ทางองค์การอนามัยโลกนั้นกำหนดให้เป็นวันที่ประชากรโลกนั้นควรตระหนักถึงพิษภัยของโรคเอสนะครับร่วมกันรณรงค์เพื่อที่จะทำให้คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยนั้นดีขึ้นและก็ส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมต่างๆในการดูแลรักษาโรคเอสนะครับซึ่งประเทศไทยของเรานั้นนับว่าโชคดีมากครับแล้วก็เป็นที่ยอมรับว่าเป็นหนึ่งในประเทศในโลกนี้นะครับที่มีการพัฒนานวัตกรรมต่างๆเกี่ยวข้องกับการรณรงค์และป้องกันโรคเอสและก็สามารถสร้างความหวังให้กับผู้ป่วยทั่วโลกได้โดยคณะนักวิจัยไทยภายใต้โอเปอเรชั่นบิมนะครับที่คิดค้นงานวิจัยใช้สารสกัดจากพืชกินได้นำมาสู่การที่ผู้ติดเชื้อนั้นอยู่ในสภาวะที่เรียกว่าตรวจไม่พบเชื้อซึ่งเราจะใช้คำว่าโครงการบายบาย HIV 50รายแรกของโลกนะครับรายละเอียดแล้วก็ที่มาของโครงการนี้เป็นอย่างไรนะครับวันนี้เราจะคุยกับทางศาสตราจารย์ดร.พิเชษฐ์นะครับวิริยะจิตราหัวหน้าทีมนักวิจัยโอเปอเรชั่นบิมสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีค่ะหนุ่มร้อนและสาวสวยสวัสดีดีใจทุกครั้งค่ะนะครับสวัสดีคุณผู้ชมทางบ้านด้วยเนี่ยนะคะเวลาที่เจอกับอาจารย์พิเชษฐ์ค่ะเราทั้งสองคนเนี่ยนะคะก็รู้สึกว่ายินดีเป็นอย่างยิ่งเพราะว่าจะได้พูดคุยในหัวข้อที่เป็นความรู้เช่นเดียวกันกับคุณผู้ชมเนี่ยนะคะหัวข้อที่เราคุยกันในวันนี้เกี่ยวกับเรื่องของการติดเชื้อ HIV หรือแม้กระทั่งผู้ป่วยโรคเอสค่ะมีความก้าวหน้าไปถึงไหนแล้วคุณผู้ชมท่านใดที่มีคำถามเพิ่มเติมหรือว่าอยากแสดงความคิดเห็นจริงๆแล้วสามารถโทรมาสอบถามข้อมูลได้เลยนะคะหมายเลขโทรศัพท์ก็คือ1154นั่นเองค่ะหรือว่าจะเข้าไปใน LINE แอดของเขาก็ได้นะคะ LINE ก็คือ @bim100 call center นั่นเองแต่จริงๆแล้วอยากให้โทรศัพท์ไปปรึกษามากกว่าย้ำอีกครั้งนะคะว่าหมายเลขโทรศัพท์ก็คือ1154นั่นเองค่ะอาจารย์คะเมื่อสักครู่นี้พี่บอลได้บอกไปว่าโครงการบายบาย HIV ครับจริงๆแล้วเราสามารถบายบาย HIV ได้จริงๆเลยหรือเปล่าและในขณะเดียวกันโครงการนี้ค่ะเกิดขึ้นมาได้ยังไงตอนเริ่มต้นตอนนี้เราทำได้50รายนะครับตรวจไม่พบเชื้อต่อเนื่องเป็นระยะเวลายาวนานและประสุขภาพแข็งแรงนะครับหยุดของเราแล้วก็ยังบายบาย HIV อยู่นะครับตอนนี้เราทำได้50รายนะครับแล้วก็ตรวจไม่พบเชื้อแข็งแรงต่อเนื่องการพอเข้ามาถึง50รายแล้วก็ยินดีนะครับเราก็คิดว่าถึงเวลาแล้วได้ประกาศด้วยความมั่นใจว่าเราบายบาย HIV ได้แน่นอนครับครับแล้วตอนนี้เราก็เดินต่อไปเราก็มีการรณรงค์ให้สังคมเลิกด้อยค่าผู้ที่ติดเชื้อแล้วก็เปิดโอกาสให้กับผู้ติดเชื้อแล้วและบายบาย HIV แล้วได้มีโอกาสสร้างชีวิตใหม่ที่ภาคภูมิใจโดยการเป็นผู้เชี่ยวชาญที่ปรึกษาให้คนที่ติดเชื้อบายบาย HIV ไปด้วยเป็นคนที่51 52ตามมาเรื่อยๆครับก็จะต่อไปเรื่อยๆนะครับด้วยวิธีการอย่างนี้มันจะเร็วมากคือลำพังผมเองคนเดียวและคณะของเรามันช้าแต่ถ้าหากว่าเขาบายบาย HIV หัวอกเดียวกันคุยกันจะเร็วมากนะครับแล้วงานของเราก็เป็นงานที่ทำต่อเนื่องนะครับโดยคณะนักวิจัยที่เห็นนะครับก็จากหลายๆสถาบันร่วมกันนะครับก็เป็นงานที่เกิดขึ้นจากการวิจัยร่วมระหว่างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่แล้วก็สถาบันบรมราชชนนีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับแล้วก็เป็นงานที่ร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนโดยการรับรองของสวทช.กรมการวิจัยแห่งชาตินะครับเราเริ่มจากการที่เราร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่พัฒนาสูตรบายบาย HIV นะครับจากสารสกัดมังคุดมะดำถั่วเหลืองบัวบกแล้วก็ฝรั่งต้องเอาสกัดออกมาในลักษณะที่เราต้องการนะครับแล้วผสมกันให้สมดุลแล้วก็ไปพิสูจน์นะครับที่มาได้เชียงใหม่นะครับที่ศูนย์วิจัยเราก็พบว่าสูตรเนี้ยบายบาย HIV เนี่ยสามารถเพิ่มเม็ดขาว TH1 ซึ่งเป็นเม็ดขาวภูมิกันนะแล้วก็ TH17 เม็ดขาวภูมิกันที่ดีมากเป็น1 200% และ 500% จากการใช้4แคปซูลต่อวันอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งเราสามารถวัดได้จากสารที่เม็ดเลือดขาว2ตัวนี้มันหลั่งออกมาแล้วก็เปรียบด้วยรังกุลที่กินแคปซูลแป้งและกลุ่มที่แคปซูลของเราแล้วก็ชัดเจนครับจาก TH1 เนี่ยเราพบว่ามันเพิ่มขึ้นอย่างน้อยเนี่ย 200% ค่ะ2เท่าแล้วก็ TH7 ก็เช่นกันครับวัดแบบเดียวกันก็สูงได้ว่ามันเพิ่มขึ้นอย่างน้อย 500% โอ้โหนะครับจากตรงนี้เองก็เป็นเรื่องที่ดีใจเพราะว่า TH1 TH17 เป็นภูมิคุ้มกันที่จะไปกระตุ้นเม็ดเลือดขาวอีกเม็ดนึงคือเซลล์ทีพิฆาตหรือ killer T cell เป็นที่ยอมรับของนักภูมิคุ้มกันวิทยาทั่วโลกว่ามันทำอย่างนี้นะครับแล้ว killer T cell ก็คือ CD8 ที่เราวัดได้จากแสงเลือดของเราแล้วก็คือเซลล์ปกติในร่างกายที่เรามีอยู่แล้วแหละทำหน้าที่พิเศษนะ
พื่อจัดการกับเซลล์ที่ผิดปกติเท่านั้นไม่แตะเซลล์ปกติในร่างกายเลยเซลล์ติดเชื้อHIVก็เหมือนกันพอเจอก็จะโดนทำลายเรามาดูวิดีโอกันครับเราดูวิดีโอนี่คือเม็ดเลือดขาวคิวเรตีเซลล์ที่ถูกกระตุ้นขึ้นมานะครับมันอยู่ในกระแสเลือดมันจะเข้าไปทักทายเซลล์ทั่วๆไปถ้าเจอเซลล์ปกติก็ทักทายแล้วไม่ผิดปกติอะไรแล้วก็จากกันไปนะครับแต่ถ้าเมื่อไรมันไปเจอเซลล์ที่ผิดปกติขึ้นมาอย่างกรณีของเซลล์ติดเชื้อทักทายแล้วก็พบมีอาการผิดปกติที่พื้นผิวเซลล์เมมเบรนของเซลล์ติดเชื้อก็ไม่ไปไหนละฉันจับเกาะติดเลยจะเกาะติดเลยแล้วก็ส่งสารออกไปเรียกพรรคพวกทุกเม็ดอื่นๆเข้ามาช่วยกันจัดการกับเซลล์ติดเชื้อนั้นตัวเองก็เริ่มเจาะรูเจาะรูเข้าไปในเซลล์ติดเชื้อด้วยสารพอร์โฟรินนะครับสีชมพูตรงนี้นะครับเจาะรูเข้าไปเรื่อยๆให้มันเข้าไปในเซลล์ที่ติดเชื้อนะครับเมื่อเจาะรูได้แล้วนะครับก็พ่นสารแกรนซามคือสารสลายโปรตีนเข้าไปในเซลล์ติดเชื้อนั้นเซลล์ติดเชื้อเป็นโปรตีนก็สลายเป็นจุลไปแล้วเชื้อที่อยู่ในเซลล์ติดเชื้อก็เป็นโปรตีนเหมือนกันก็สลายเป็นจุลไปด้วยครับและด้วยวิธีการอย่างนี้นะเชื้อ HIVจึงถูกฆ่าไม่ใช่เพียงถูกกดไว้ไม่ให้มีการขยายตัวนะครับโอเคครับสิ่งที่มหัศจรรย์ต่อจากนี้ก็คือว่าทั้ง TS17แล้วก็คิวเลอร์ T เซลล์ปัจจุบันนี้ก็เป็นที่ยอมรับกันว่าเป็นเมมโมรีเซลล์เมมโมรีทีเซลล์คือจัดการกับสิ่งผิดปกติแล้วแล้วก็สร้างภูมิคุ้มกันให้กับระบบเมื่อมีเชื้อนั้นความผิดปกตินั้นกลับมาอีกทีมันก็จัดการเดินโดยธรรมชาติจดจำว่าเซลล์ตัวไหนที่แปลกปลอมใช่ครับมีภูมิคุ้มกันเหมือนกับมีวัคซีนอยู่ในตัวนี่คือความมหัศจรรย์ของคิวเลอร์ T เซลล์นะครับเราก็มีการทดสอบต่อไปว่าปัจจุบันนี้เรารู้ว่าไอ้สูตรบายบายเอชไอวีเนี่ยจากการใช้5แคปซูลต่อวันต่อเนื่องเป็นเวลา8สัปดาห์นะครับสามารถเพิ่มความยาวเทโลเมียร์คือส่วนปลายของโครโมโซมได้ถึงมากกว่า400เบสแพร์เพราะฉะนั้นเชื้อ HIV มันเป็นการทำลายเทโลเมียร์แล้วก็ทำให้เกิดผลข้างเคียงมากมายแล้วก็ชีวิตสั้นนะครับพอเรามีตรงนี้เราก็สามารถที่ทำให้เทโลเมียร์ยาวขึ้นแล้วก็ไม่มีโรคที่เกิดขึ้นจาก HIV รวมทั้งยาทั้งหลายแหล่ที่จะทำให้เกิดผลข้างเคียงก็จะไม่เกิดขึ้นด้วยโดยการเพิ่มประสิทธิภาพการเพิ่มความยาวเทโลเมียร์ตรงนี้นะครับทีนี้สิ่งที่ทำต่อมาก็คือว่าเราก็มีการนำทั้งหมดเนี่ยนะฮะเข้าไปทดสอบนะครับทดสอบกับอาสาสมัครเราทดสอบครั้งแรกที่โรงพยาบาลแม่อ่อนนะครับเป็นการทดสอบเชิงคลินิกนะครับแล้วผู้ติดเชื้อ HIV ทุกรายมีซีดีโฟเพิ่มขึ้นหมดเลยที่สารพีด้วยสเก็ตก็ยืนยันแบบนั้นเหมือนกันก็เป็นสิ่งที่เราให้คณะนักวิจัยของเราไปตรวจสอบนะครับแล้วทุกรายนอกจากมีซีดีโฟเพิ่มขึ้นบางรายที่ติดเชื้อฉวยโอกาสแล้วก็อาการก็ดีขึ้นนะครับภายใน 2-3 เดือนนะครับก็เชื้อฉวยโอกาสหมายความว่าโรคอื่นๆที่แทรกซ้อนเข้ามาที่จะทำให้เสียชีวิตนะครับตรงนี้เองก็เป็นสิ่งที่เรามั่นใจเราก็เลยไปช่วยที่บ้านแกด้าบ้านมูลที่สิทธิเด็กนะครับซึ่งติดเชื้อตั้งแต่เกิดครับแล้วก็อยู่ภายใต้การดูแลของมูลที่สิทธิเด็กนะครับเราก็ให้ผู้ที่ติดเชื้อฉวยโอกาสเนี่ย17รายอาการดีขึ้นภายใน3เดือนนะครับแล้วอีก53รายเนี่ยก็ CD4 เพิ่มขึ้น 50% ค่ะภายใน6เดือนเรามาฟังคุณขวัญใจนะครับซึ่งเป็นผู้อำนวยการเขาให้ความเห็นครับขอวิดีโอคุณขวัญใจสวัสดีนะคะขวัญใจชื่อนะคะเป็นเลขาธิการของมูลนิธิสิทธิเด็กนะคะบ้านแกด้าเนี่ยหลังจากที่มีภูมิคุ้มกันบำบัดของดร.ท่านดร.พิเชษฐ์เนี่ยเข้าไปแนะนำที่โครงการเพราะว่าต้องการที่จะช่วยเหลือน้องๆผู้น่าสงสารจริงๆเป็นเด็กกำพร้าด้วยแล้วก็ติดเชื้อ HIV ด้วยในช่วงเวลานั้นเนี่ยเราให้เด็กได้ทดลองใช้แค่กลุ่มหนึ่งซึ่งตอนนั้นเรามีเด็กอยู่ประมาณ80-90คนก็ให้ใช้อยู่ประมาณ17คนหลังจากนั้นเนี่ยเด็กที่ได้รับภูมิคุ้มกันบำบัดตัวนี้เนี่ยมีสุขภาพที่ดีขึ้นผิวพรรณสดใสแล้วก็สุขภาพร่างกายที่แข็งแรงขึ้นจริงๆมีเคสหนึ่งนะคะที่อาจารย์เห็นก็คือน้องเป็นโรคมะเร็งตับทางโรงพยาบาลบอกว่าจะต้องมีการฉีดสีหลังจากที่น้องได้ใช้ภูมิคุ้มกันบำบัดเนี่ยไปสักระยะหนึ่งเนี่ยพบว่าไม่จำเป็นที่จะต้องทำแล้วเพราะว่า
ขาดีขึ้นร่างกายเขาดีขึ้นจริงๆซึ่งน้องตอนนี้ก็ยังมีชีวิตรอดอยู่จนถึงทุกวันนี้เป็นอีกความสำเร็จหนึ่งที่เราได้รับการสนับสนุนจากอาจารย์นะคะแล้วทุกวันนี้น้องๆก็ยังใช้ภูมิคุ้มกันบำบัดต่อเนื่องมาซึ่งก็ต้องกราบขอบคุณอาจารย์มากจริงๆค่ะที่เมตตาต่อเด็กๆแล้วนอกจากนั้นเนี่ยทุกๆปีนะคะอาจารย์จะมีกิจกรรม CSR เข้าไปเพื่อที่จะช่วยดูแลน้องๆบ้านแกนดาเด็กที่มีสุขภาพที่ดีแล้วเนี่ยเขายังต้องมีอนาคตถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจารย์ดูแลถึงเรื่องของการให้การศึกษาเพราะฉะนั้นอาจารย์จะมอบทุนจำนวนหนึ่งให้เป็นประจำอยู่เสมอเพื่อที่ให้น้องที่มีร่างกายแข็งแรงแล้วอยากจะเรียนต่ออยากจะฝึกงานอยากจะทำอะไรเนี่ยก็จะสามารถใช้เงินทุนส่วนนี้เนี่ยเอาไปดำเนินชีวิตได้ในสังคมขอขอบคุณอาจารย์พิเชษฐ์และบริษัทแอปโกลที่ให้ความเมตตาความห่วงใยและคอยช่วยเหลือเด็กๆบ้านแกด้าเสมอมาครับขอบคุณค่ะครับเราได้มีโอกาสดูแลเด็กที่บ้านแคด้ามาทั้งสิ้น9ปีนะครับค่าใช้จ่ายที่เราใส่เข้าไปทั้งหมดเกินกว่า20ล้านนะครับต่อเนื่องมา9ปีเราก็ยังคงทำต่อเนื่องถ้าเขาต้องการให้เราทำนะครับทีนี้ตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่เราสบายใจว่าเราได้ช่วยสังคมจริงๆเราต้องการให้ช่วยมากขึ้นเราก็เอาผู้ติดเชื้อที่ติดเชื้อเอชแล้วภาวะเอชแล้วคือ CD4ต่ำกว่า200อาสาสมัครเข้ามา20รายแล้วก็ให้เขาใช้ภูมิคุ้มกันคือสูตรบายบาย HIV ของเราภายใน1เดือนครับทั้ง20รายครับ CD4 เพิ่มขึ้นเกินกว่า200หมายความไงครับพ้นสภาวะเอชครับดูกราฟที่ของการวัดตรวจเลือดนะครับสีน้ำเงินคือก่อนที่ใช้นวัตกรรมบายบาย HIV สีแดงคือหลังจากใช้ใน1เดือนภายในเดือนเดียวเหรอฮะครับนะฮะ20รายครับ20รายพ้นสภาวะเอชทั้ง20ราย 100% นะครับแต่ละรายก็จะแตกต่างกันออกไปแต่ก็แล้วแต่ว่าเขามีสุขภาพแค่ไหนแต่ก่อนค่ะไอ้ตรงเนี้ยก็ทำให้สำนักนวัตกรรมแห่งชาติก็ให้ประกาศนียบัตรยกย่องชมเชยนวัตกรรมของเราให้เป็นนวัตกรรมแห่งชาติไทยนะสำหรับเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ผู้ติดเชื้อแล้วก็เพิ่มภูมิคุ้มกันปกป้องนะฮะ HIV และเอชครับค่ะไอ้ความว่านวัตกรรมแห่งชาติไทยจึงเป็นคำที่เรานำมาใช้ตลอดเวลาครับทีนี้ จากสิ่งที่เราพบตรงนี้แล้วก็สิ่งที่เราประชาสัมพันธ์กับอะไรก็เลยทำให้ผู้ที่ติดเชื้อแล้วเข้ามาหาเรานะครับรายได้ที่เข้ามาหาเราตอนนี้เรามีผู้ที่บายบายเอชไอวีแล้วโดยไม่ได้ใช้อะไรเลยใช้เฉพาะบายบายเอชไอวีเนี่ยเรียบร้อยแล้วนะครับ24รายตรวจไม่พบเชื้อแข็งแรงมาต่อเนื่องมาตลอดรายแรกเนี่ยเข้ามาหาเราเมื่อ9ปีที่แล้วเขาเข้ามาหาเราบอกว่าต้องการใช้เฉพาะของเราผมก็บอกว่าไม่ได้นะผมกับคุณแอดซึ่งดูแลตรงนี้บอกไม่ได้นะว่าสาธารณสุขเขาให้ใช้ยาเขาบอกชีวิตผมเลือกของผมเองโอเคนั้นก็ดูกันเพราะฉะนั้นเราก็ให้เขาลองใช้นะครับครั้งแรกเนี่ยเราก็จะไม่ค่อยรู้เท่าไหร่ว่าเราจะทำกันยังไงแต่หลังจากนั้นประสบการณ์เรามีมากขึ้นก็เราดูกราฟที่เห็นนะครับข้างบนก็จะเป็น CD4 ที่เพิ่มลดแต่พอตอนหลังเนี่ยพอเรารู้ว่าเราจัดการยังไงมันจะกระโดดขึ้นอย่างรวดเร็วแล้วข้างล่างจนเอชไอวีนะครับมันก็ลดลงพวดหลังจากนั้นมันก็แปรผกผันกันครับรายนี้ก็ภายใน1ปีครับก็ตรวจไม่พบเชื้อเอชไอวีและตรวจไม่พบเชื้อต่อเนื่องมาเป็นเวลา9ปีแล้วนี่คือรายแรกกราฟของรายแรกไอตอนนั้นเราก็ไม่ตื่นเต้นอ่ะแต่พอรู้ตอนหลังนี่อุ้ยนี่มันตั้งแต่เราทำได้ใน9ปีที่แล้วแล้วปัจจุบันนี้เขาก็หยุดใช้ของเราแล้วก็ยังตรวจไม่พบเชื้ออยู่ดีนะครับทีนี้ตรงนี้มันก็ทำให้มีคนที่ต้องการเข้ามามากมายนะครับเราก็ต่อไปเรื่อยๆนะทำแบบนี้ครับรายที่2ก็เป็นคุณเคนะครับคุณเคเนี่ยใช้ของเราอยู่แต่ไม่ได้เข้ามาหาเราเข้ามาหาเราตอนที่เขามีไอชัยวีเหลือแค่88นะครับเราให้เขาใช้นะครับภายใน1เดือนครับตรวจไม่พบเชื้อ HIV กราฟตัวล่างครับครับข้างล่างก็คือ HIV นะครับข้างบนก็ CD4 คือแปรปกปันไปเรื่อยๆแล้วแต่ว่าก็ออกกำลังกายไม่ออกกำลังกายนะครับมันก็จะมีขยับขึ้นขยับลงบ้างนิดหน่อยเหมือนเราสร้างทหารไปสู้กับโรคใช่ครับแบบนั้นใช่ไหมคะและสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเขาตรวจไม่พบต่อเนื่อง
จริงๆถึงปัจจุบันนี้เกือบ4เกินกว่า4ปีแล้วนะครับแล้วเขาก็ตรวจทุกๆเดือนทุกๆเดือนเพราะผมอยากจะรู้ว่ามันไม่มีจริงๆหรือเปล่าบางเดือนก็ตรวจ2ครั้ง2แลบด้วยอ๋อเอาให้ผลชัดๆเลยชัดๆเลยพอใช้ไปได้1ปีคุณเคเขาบอกว่าเขาบายบาย HD แล้วล่ะนะต่อมาเขาก็ได้หยุดใช้ของเราด้วยแล้วก็ยังตรวจไม่ชอบเชื้อต่อเนื่องเราใช้ทุกวิธีเพื่อจะตรวจด้วย HIV คุณเขาไม่ทำโปรไวรัล DNA ก็ตรวจไม่พบครับเราจะพูดว่าไงเขาตรวจไม่พบเชื้อ40กว่าเดือนแล้วเราก็จะบอกว่าเขาหายไหมเราก็ยังพูดไม่ได้ตรวจไม่พบเชื้อเอาเป็นว่าเป็นการภาวะตรวจไม่พบเชื้อฟรีแล้วล่ะครับโอเครายต่อไปก็คุณเป็นคุณแอลนะครับคุณแอลเนี่ยเข้ามาด้วยเชื้อ HIV 300กว่าไอ้500กว่านะครับก็ภายใน3เดือนครับตรวจไม่พบเชื้อ HIV แล้วก็ตรวจไม่พบต่อเนื่องมาเกินกว่า3ปีแล้วนะครับก็หยุดของเราแล้วก็ยังตรวจไม่พบนะฮะไลน์ที่4นะฮะไลน์ที่4คุณเบียร์ค่ะนะแล้วเบียร์คุณเบียร์ตอนนี้คุณบอลกับคุณนุ่นจะเห็นว่าเราเก่งขึ้นนะฮะเชื้อ HIV HIV CD4 มันปุ๊บขึ้นไปแบบบินขึ้นไปเลยแล้ว HIV ตรวจพุ่งออกมานะครับรายนี้จากHIV 92,000พวดลงมานะครับภายในไม่กี่เดือนฮะตรวจไม่พบแล้วนะครับรายนี้ก็หยุดใช้ของเราแล้วแล้วก็ยังตรวจไม่พบรายต่อไปครับรายต่อไปก็จะเป็นรายที่ผมจะยกเป็นตัวอย่างนะฮะเอกก็คือคนนี้ก็มีเชื้ออยู่ 10,000 10,000 หรือเปล่าตัวเลขอันนี้ตัวเลขน่าจะใช่นะ 10,000 นะครับก็ภายในไม่กี่เดือนครับ3เดือนแรกเท่านั้นตรวจไม่พบแล้วซึ่งตรงนี้ก็มีความมั่นใจมากๆแล้วก็รายต่อไปก็จะเป็นรายของคุณดินนะครับครับรายนี้เป็นคือมาเข้ามาแบบที่ว่าเหมือนกับคนไม่มีชีวิตอ่ะเหมือนกับศพแดงๆนี่แหละนะหมายถึงสภาพร่างกายสภาพร่างกายของเขาทีนี้ผมจะให้คุณดินเข้ามานำเสนอเรื่องของเขาเองซึ่งในกรณีของคุณดินเนี่ยนะคะเป็นเคสตัวอย่างค่ะอย่างที่อาจารย์บอกไปเนี่ยนะคะว่าในเคสของคุณดินที่เข้ามาค่ะตอนแรกอาการแย่มากๆเลยค่ะแต่คุณดินเนี่ยนะคะกลับมีชีวิตใหม่ได้ชีวิตใหม่ที่ว่านี้เป็นอย่างไรเดี๋ยวช่วงหน้ามาตามกันต่อค่ะครับคุณผู้ชมครับสำหรับเรื่องราวที่เราคุยกันในวันนี้ถ้าเกิด อยากที่จะได้รับข้อมูลเพิ่มเติมนะครับเราสามารถที่จะโทรไปได้ที่หมายเลข1154นะครับหรือว่าจะแอดไปที่ LINE และแอด BIM 100 call center ก็ได้ก็จะได้รับคำปรึกษาที่น่าสนใจมากและเมื่อสักครู่นะครับที่เราคุยกันว่าหนึ่งในผู้ที่เคยมีปัญหาเกี่ยวกับเชื้อ HIV มาก่อนอาจารย์ใช้คำว่าขออนุญาตนะฮะที่จะบอกว่าเป็นเหมือนศพเดินได้แต่วันนี้เนี่ยอาสาสมัครท่านนี้ที่เคยได้รับนวัตกรรมจากเอฟโก้เนี่ยนะครับเข้ามาอยู่ในรายการของเราบอลขอแนะนำนะครับคุณดินที่ปรึกษาโครงการบายบาย HIV นะฮะสวัสดีครับสวัสดีนะครับคุณดินครับคุณดินสวัสดีค่ะก่อนอื่นเลยเนี่ยคือคุณดินน่ะเขาเคยมาออกรายการบ่ายนี้มีคำตอบของเราแล้วและทุกครั้งใครก็ตามแต่เนี่ยนะคะที่เขาประสบปัญหาเกี่ยวกับโรคไข้เจ็บแล้ววันนี้ค่ะเขามาแบ่งปันข้อมูลความรู้ที่เป็นประโยชน์ให้กับผู้อื่นเราทั้งสองคนจะรู้สึกว่าชื่นชมยกย่องแล้วก็ต้องกราบขอบพระคุณมากๆเลยที่แบบสามารถที่เขาเรียกว่าอะไรมีความกล้าในตนสร้างพลังในตนและเอาพลังของตัวเองเนี่ยมาส่งต่อให้กับคนอื่นได้คืออย่างปัญหาเรื่องของการติดเชื้อ HIV หรือแม้กระทั่งบางคนที่เป็นโรคเอสเนี่ยนะคะสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับเขาอะค่ะมันมีได้หลากหลายปัจจัยบางคนก็เป็นตั้งแต่กำเนิดหรือแม้กระทั่งว่าบางคนนะคะก็เป็นเพราะจากการประกอบวิชาชีพอย่างในกรณีของคุณดินเป็นการช่วยเหลือผู้ป่วยถูกไหมคะแล้วเข็มมันมาสะกิดแบบนั้นใช่ไหมคะเข็มมาตำบ้างบางทีทิ่มทะลุนิ้วก็มีครับค่ะบางทีก็เลือดกระเด็นใส่ตุ่นตาหรือใส่เข้าปากเนี่ยครับก็มีครับพอบางครั้งแมสที่เราใส่อยู่มันหลุดเนี่ยครับเนี่ยสละเพื่อผู้อื่นแต่มันเป็นอุบัติเหตุหรือว่าอุบัติเหตุทางวิชาชีพจริงๆตอนนั้นที่คุณดินนะคะมาเจอกับอาจารย์พิเชษนะคะตอนนั้นย้อนกลับไปสภาพร่างกายของคุณดิเป็นยังไงบ้างตอนนั้นด้วยภาวะที่เนื่องจากติดเชื้อในกระแสเลือดแล้วก็มีอาการต่อมน้ำเหลืองบวมโตทั้งที่คอและขาหนีบหมอเขาก็คิดว่าเป็นวัณโรคต่อมน้ำเหลืองก็เริ่มให้ยารักษาวัณโรคแล้วก็ยาปฏิชีวนะควบคู่กันแต่ผมแพ้ยารักษาวัณโรคและยาปฏิชีวนะร่างกายไม่ตอบสนองต่อการรักษาเพียงพอหมอก็เลยขอเจาะเลือดเพิ่มเติมเลยทราบว่าติดเชื้อ HIV ด้วยนานไหมฮะในช่วงที่ใช้ยาหรือว่าพอใช้ปุ๊บ
อาการไม่ถึงไม่ถึง3วันครับแพ้ยาไม่ถึงสองแพ้ถึงขั้นรุนแรงว่าผิวหนังหลุดลอกทั้งตัวเลยครับผมแล้วก็ผิวแห้งดำคล้ำด้วยครับแล้วก็หลังจากตรวจแล้วตอนนั้นเชื้อ HIV อะครับผมมี CD4 อยู่แค่4ซึ่งคนปกติต้องมีอย่างน้อย600ถึง 1,800 เท่าไหร่นะฮะ4ครับแทบจะหมดแล้วแทบจะหมดแล้วครับแล้วก็เปอร์เซ็นต์ CD4 ซึ่งคนปกติต้องมีอย่างน้อย 30% ผมมีแค่ 0.70% ค่ะอย่างอย่างภาพนี้ที่นี่คือภาพนี้คือเป็นภาพที่แพ้ยาจากการรักษาวัณโรคครับส่งผลให้ผิวหนังหลุดลอกแล้วก็แห้งดำครับขออนุญาตนี่คือภาพของคุณดีเนใช่ครับภาพของผมเองครับตอนนั้นยังรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลแต่ว่าสิ่งที่เราเห็นกันในวันนี้ครับผิวคุณดินน่ะเขาดีมากนะคุณผู้ชมแล้วเขาก็สดใสมากๆเลยอ่ะแล้วเนี่ยตอนนั้นคือที่เราเป็นในลักษณะนี้เราท้อแท้แล้วก็หมดหวังแล้วป่ะคะตอนนั้นตอนนั้นหมดหวังจริงๆครับเพราะว่าคิดว่าเราก็ต้องคงจะต้องจบชีวิตลงในไม่ช้าเพราะว่าคนที่มาเยี่ยมเราต่างเขาไม่ได้พูดต่อหน้าไปพูดข้างรับหลังจะออกไปจากที่บ้านหรืออยู่ว่าจองศาลาหรือยังโอ้โหจองศาลาหรือยังหรือว่าจะสวดกี่วันบางคนได้ยินเสียงธรณีก็บอกคุณดินตายแล้วแน่เลยมางานมาที่บ้านแบบนั้นเลยเหรอฮะครับผมแล้วพอเราได้ยินอะไรแบบนี้จริงๆหลายๆคนอาจจะเกิดความท้อถอยก็ได้ครับแต่คุณดินมีอะไรที่อยู่ภายในใจว่าเรายังมีความหวังอยู่กำลังใจจากครอบครัวครับแล้วก็ด้วยความที่ผมเป็นเสาหลักของครอบครัวแล้วต้องดูแลแม่แล้วก็ทุกคนในครอบครัวผมก็ว่าแม่บอกว่าเดี๋ยวก็หายลูกแม่ก็บอกไม่เป็นไรเดี๋ยวก็หายเดี๋ยวก็ดีขึ้นครับแล้วก็เราก็บอกตัวเองว่าเดี๋ยวก็ดีขึ้นพูดกับตัวเองว่าเดี๋ยวก็หายเดี๋ยวก็ดีขึ้นเรายิ้มแม่เราก็ยิ้มได้นี่แหละครับก็เลยทำให้ดีขึ้นต่างๆแต่นอกเหนือจากนั้นแล้วด้วยความอนุเคราะห์ผมบุญนะครับที่มาได้รู้จักกับอาจารย์ชาญวิทย์โคธีรานุรักษ์ท่านก็แนะนำให้ผมมาขอคำปรึกษาเรื่องการใช้ภูมิคุ้มกันบำบัดอาจารย์ชาญวิทย์ท่านเป็นใครท่านเป็นหมอประจำอยู่ที่โรงพยาบาลจุฬาครับค่ะท่านก็แนะนำว่าลองมาปรึกษาอาจารย์พิเชษฐ์และก็พี่แอสสิริพรเกี่ยวกับการใช้ภูมิคุ้มกันบำบัดรวมไปถึงการดูแลสุขภาพ อันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์พิเชษฐ์และพี่แอสสิริพรอย่างมากเลยที่เคี่ยวเข็นดูแลว่าต้องปฏิบัติตัวอย่างไรค่ะครับผมเพราะว่าหลังจากผมใช้เพียงแค่7เดือนครับเมื่อกี้ลืมบอกไปไวรัสโหลดของผมอาจจะมากกว่า3 4เคสที่ผ่านมาเมื่อสักครู่ผมมีอยู่ที่มากกว่า 2,500,000 ก๊อปปี้ใน1มิลลิลิตรโอ้เดี๋ยวก่อนนะพออาจารย์ทางด้านจุฬาใช่ไหมคะเขาแนะนำว่าให้มาพบกับอาจารย์พิเชษฐ์เพราะว่าอาจารย์พิเชษฐ์อ่ะทำเกี่ยวกับเรื่องของนวัตกรรมนี้ใช่ครับวันที่เรามาพบครับได้เจอกับอาจารย์พิเชษฐ์เลยได้เจอครับได้เจออาจารย์พิเชษฐ์และพี่แอสสิริพรที่เป็นผู้เชี่ยวชาญดูแลผู้ติดเชื้อมานานกว่า8ปีและอาจารย์ให้คำปรึกษาแล้วว่ายังไงในตอนอาจารย์บอกว่าตอนว่าอ่ะไม่เป็นไรอาจารย์ว่าเดี๋ยวผมจะช่วยดูแลเองและอาจารย์บอกว่าผมมาทราบทีหลังแต่ว่าอาจารย์ชาญวิทย์ส่งอะไรมาลดเปอร์เซ็นต์รอดน่าจะแค่ 3% อาจารย์มาพูดแบบติดอาจารย์พูดทีหลังว่าผมไม่คิดว่าจะหายได้ค่ะครับผมแต่กำลังใจของผมตอนนั้นแค่อาจารย์พูดว่าเดี๋ยวผมและพี่แอดจะช่วยดูแลเองจะดูแลเองเนี่ยบอลถามอาจารย์เลยว่าตอนที่อาจารย์เจอคุณนี่ครั้งแรกความรู้สึกของอาจารย์คืออะไรลายนี่ยากรู้สึกได้เลยครับเพราะว่าเกือบจะไม่มีอะไรแล้วก๊อปปี้นี่แต่เนื่องจากอาจารย์ชาญวิทย์ซึ่งเป็นคนที่รู้จักกันส่งมาเพราะเป็นเราต้องทำให้เต็มที่แล้วก็คุณแอดก็ให้ความสำคัญเป็นพิเศษแล้วหลังจากนั้นก็จะเป็นโปรเซสเรื่องของการวางแผนการรักษาแล้วใช่ครับผมก็ผมใช้เพียงแค่7เดือนอย่างต่อเนื่องเดือนที่7การใช้นวัตกรรมของอาจารย์พิเชษฐ์หรือบิมเนี่ยนะคะที่เราใช้จากสารสกัดจากพืช5ชนิดครับในขณะเดียวกันคุณดินต้องหยุดยาที่ตัวเองเคยใช้ด้วยไหมคะใช้ยาของทางโรงพยาบาลควบคู่กันแต่ผมยังไม่ได้เริ่มจากการใช้ยาต้านไวรัสนะครับเพราะเนื่องจากว่าติดเชื้อในกระแสเลือดและแพ้ยาอยู่ร่างกายอ่อนแอมากจึงไม่สามารถที่จะใช้ยาต้านได้ต้องดูแลรักษาให้ร่างกายแข็งแรงก่อนแต่หลักๆก็จะเป็นในทางด้านของอาจารย์พิเชษฐ์ที่เป็นกระบวนการในการรักษาณตอนนั้นครับควบคู่กับการดูแลสุขภาพตามคำแนะนำอย่างเข้มงวดของพี่แอสสิริพรค่ะเราใช้นวัตกรรมไปประมาณ3เดือนในตอนแรกก็เริ่มเห็นผลแล้วเห็นผลเริ่มเห็นอะไรแต่สัปดาห์แรกสัปดาห์แรกเป็นยังไงคะสัปดาห์แรกก็คือช่วงนั้นผมอ่อนเพลียเดินเหนื่อยเดินไม่ค่อยได้พอสัปดาห์แรกเริ่มรู้สึกว่าตัวเองแข็งแรงมากขึ้นร่างกายแข็งแรงขึ้นเดินได้เข้าห้องน้ำได้เอง
ช่วงนั้นไข้39-40องศาพยาบาลยังตกใจเลยว่าเอ้า39-40ทำไมเข้าห้องน้ำอาบน้ำท่าได้ใช้ไป3เดือนช่วงเริ่มใช้อ่ะผมน้ำหนักลดลง22กิโลจาก62เหลือ40โลค่ะ3เดือนขึ้นมา57กิโลหลังจากใช้ต่อเนื่อง9เดือนขึ้นไป76กิโลโอ้โหเดี๋ยวให้อาจารย์พิเชษขยายความให้ฟังนิดนึงค่ะคือถ้าเราสังเกตได้ด้วยตาเปล่ายังไม่ต้องไปดูในระดับยีนโครโมโซมเม็ดเลือดขาวหรือตัวที่มันเป็นเชื้อเนี่ยนะคะเอาแค่ผิวพรรณก่อนพอ3เดือนน่ะทำไมผิวพรรณน่ะเขาดีขึ้นมาไอสารสกัดจากพืช5ชนิดมันไปทำปฏิกิริยาอะไรกับร่างกายเรานอกจากมันฆ่าเชื้อ HIV แล้วนะครับมันยังไปสร้างเทโลเมียร์เสริมสร้างเทโลเมียร์ซึ่ง HIV ทำลายนะครับเพราะ HIV ทำลายมันก็จะเกิดปัญหาที่ผิวอย่างนี้ครับแสดงออกที่ผิวเป็นอย่างแรกผิวจะดำผิวจะคล้ำแล้วก็มีปัญหามากมายไปกระตุ้นเทโลเมียร์ก็เลยทำให้ผิวพรรณดีจะเห็นชัดๆทันทีเลยแต่ว่าขอถามอาจารย์แซ่นิดนึงว่าในเคสของคุณดินลักษณะแบบนี้มันต้องมีการปรับสูตรอะไรที่เราจะใช้ด้วยแตกต่างจากท่านอื่นก่อนนั้นนี่คือก็เพียงแต่ว่าอย่างที่ผมบอกรายนี้ยากเราก็ดูแลกันที่นะครับก็เราก็ดูแลก็ให้ตรวจเชื้ออยู่ทุกๆตลอดเวลาครับแล้วก็พอผ่านไประยะหนึ่งเราบอกโอ้สำเร็จละค่ะเราดูได้ด้วยภาพจากร่างกายที่เห็นภายนอกคุณดินก็คือว่าอ่ะ3เดือนมีผิวพรรณที่ดีขึ้นพอ9เดือนเนี่ยเห็นชัดเจนเลยแล้วก็อ้วนท้วนสมบูรณ์เลยถ้าเราดูลึกเข้าไปในระดับเม็ดเลือดขาวว่าทหารในร่างกายเรามีออกมาต่อสู้เยอะไหมจากการใช้นวัตกรรมมีกราฟให้ดูด้วยใช่ไหมคะอาจารย์คะคือตอนต้นเดี๋ยวผมขอแทรกตรงนี้ครับตอนต้นเนื่องจากว่าเขามีผลข้างเคียงจากยาปฏิชีวนะเยอะมากกระตุ้น CD4 เต็มไปด้วยความลำบากเพราะมันจะทำลายตรงนั้นเพราะฉะนั้น CD4 ของเราจะอาจจะกระตุ้นไม่เยอะแต่ว่าภายใน7เดือนเชื้อ HIVที่มีอยู่เกินกว่า2ล้าน6แสน2ล้าน6แสนตรวจไม่พบเชื้อนะครับภายใน7เดือนภายใน7เดือนครับซึ่งเป็นเรื่องที่เราสบายใจดูจากกราฟเนี่ย2ล้านปุ๊บแล้วก็ควบลงมาเลย7เดือนคือถ้าเกิดคุณผู้ชมสังเกตจากกราฟเมื่อช่วงที่เราแสดงก่อนหน้านี้เราจะเห็นลักษณะของกราฟเนี่ยของผู้ติดเชื้อแต่ละรายเนี่ยมีลักษณะของรูปร่างหน้าตากราฟเหมือนกันหมดครับแล้วคุณบอลดูนี่นะครับหลังจาก7เดือนที่เชื้อ HIV ไม่มีแล้วนะครับ ND เนี่ยครับCD4 ก็กระโดดพรวดมันจะตรงกันข้ามกันเลยครับกราฟบนกับกราฟล่างเห็นได้ชัดเจนมากมันก็นี่กี่เดือนแล้วที่หายตอนนี้ตรวจไม่พบเชื้ออย่างต่อเนื่องมาเป็นเดือนที่39แล้วครับโอ้3ปีกว่าครับไม่พบเชื้อมา39เดือนแล้วแล้วก็ล่าสุด CD4 อยู่ที่771ครับครับเปอร์เซ็นต์ CD4 ก็เทียบเท่าคนปกติคือ 30% แล้วครับค่ะร่างกายแข็งแรงคุณรู้สึกว่าเรากลับมามีการใช้ชีวิตได้เป็นปกติเนี่ยหลังจากที่เริ่มเลยเนี่ยประมาณสักกี่เดือนหลังจากนั้นประมาณ1เดือนแรกครับเราก็รู้สึกได้แล้วว่ารู้สึกว่าร่างกายแข็งแรงมากขึ้นทานอาหารได้มากขึ้นตั้งแต่ช่วงแรกๆครับเพราะช่วงแรกๆที่ต้องบอกก่อนว่าพอถ้าว่าติดเชื้อแล้วยังนอนรักษาอยู่ในโรงพยาบาลแล้วก็ช่วงนั้นก็ทานอาหารไม่ค่อยได้ข้าวต้มโรงพยาบาลก็ยังกินไม่ค่อยได้ก็ทำให้ผอมลงเรื่อยๆพอเริ่มใช้นวัตกรรมภูมิคุ้มกันตัวนี้เริ่มดีขึ้นแล้วก็ทานอาหารได้อร่อยขึ้นรวมประกอบกับว่าจิตใจดีขึ้นทำให้มีกำลังใจในการต่อสู้ค่ะนี่แหละค่ะกลายเป็นว่ามีชีวิตใหม่เลยจากเคสที่ตอนแรกเนี่ยนะแม้กระทั่งอาจารย์พิเชษเองจะบอกว่าเป็นเคสที่ยากแล้วตัวคุณดินเองเนี่ยนะคะตอนแรกก็รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยสิ้นหวังแล้วอาจารย์ยังมีเคสตัวอย่างอื่นอีกไหมคะให้คุณดินนำเสนอเลยครับก็อย่างเคสต่อไปนะครับก็จะเป็นเคสของคุณสไลด์ต่อไปนะครับจะเป็นเคสของคุณเก่งผู้ติดเชื้อรายต่อไปที่ไม่ใช้ยาต้านไวรัสเหมือนกันครับจะเป็นเคสของคุณเก่งเคสนี้ก่อนตอนมาเข้าครั้งแรกนะครับ CD4 อยู่ที่189ไวรัสโหลดอยู่ที่ 217,852 หลังใช้อย่างต่อเนื่องปัจจุบัน CD4 อยู่ที่781และยังตรวจไม่พบเชื้อครับแล้วก็รายต่อไปนะครับคุณพีทครับคุณพีทรายนี้เยอะหน่อยนะครับอยู่ที่97,013ครับ CD4 แรกรับอยู่ที่171หลังจากตรวจใช้อย่างต่อเนื่อง CD4 อยู่ที่773ครับนอกจากกลุ่มนี้แล้วก็จะมีผู้ที่ใช้ยาต้านไวรัสยาต้านอยู่แต่เขาทุกทรมานจากการใช้ในส่วนตรงนั้นหลังแต่เนื่องจากว่ากลุ่มนี้เข้ามาแล้วยังมี26รายในกลุ่มนี้นะครับและก็ตรวจไม่พบเชื้อสูงสุด36เดือนและในกลุ่มนี้มี3รายที่หยุดใช้แล้วครับก็คือกลุ่มที่ใช้ยาต้านไวรัสอยู่แล้วและหยุดใช้ยาต้านได้ตรวจไม่พบเชื้อและก็แข็งแรงต่อเนื่องสำรวจแล้วรวมใน26รายหยุดยาต้านแล้วนานที่สุดมากกว่า
36เดือนแล้วก็หยุดใช้ของเราแล้วใช้ภูมิคุ้มกันระบาดแล้ว3รายครับค่ะแต่อย่างที่อาจารย์บอกว่าก่อนที่เขาจะเริ่มใช้มันต้องมีการปรับสมดุลเกี่ยวกับยาต้านไวรัสก่อนครับผมคือถ้าหากว่าเราให้เขาหยุดใช้ปั๊บHIVมันจะเพิ่มพรวดเลยตอนนั้นก็จะต้องกระตุ้นภูมิคุ้มกันเขาขึ้นต้องกระตุ้นขึ้นไปก่อนต้องเนื่องจากว่าผู้กลุ่มเหล่านี้นะครับจะมีความผลข้างเคียงของยาจำนวนมากจึงจำเป็นต้องปรับสุขภาพให้ร่างกายอย่างน้อย6เดือนก่อนแล้วจึงเริ่มลดและหยุดยาอีก6เดือนครับและในตัวอย่างต่างๆนี่มันเป็นยังไงคะก็อย่างรายที่1คุณแอลนะครับคุณเจมครับคุณเจมเคสนี้3ใช้ยาอย่างนี้3ปีครับแล้วก็เริ่มใช้ภูมิคุ้มกันระบาดอย่างต่อเนื่องปัจจุบัน CD4 อยู่ที่961และก็ตรวจไม่พบเชื้ออย่างต่อเนื่องครับรายต่อไปก็จะคุณนี้คุณเจมครับใช้มา4ปีเศษอันนี้น่าจะเป็นของคุณบอลไหมคะโทษทีครับคุณบอลคุณบอลใช้มาอย่าง4ปีเศษเมื่อใช้อย่างต่อเนื่อง CD4 อยู่ที่691ก็ยังตรวจไม่พบเชื้อแล้วก็รายต่อไปคุณแพรวคุณแพรวเนี่ยครับ CD4 จะเยอะหน่อยครับอยู่ที่1015ใช้อย่างต่อเนื่องมาก็ CD4 อยู่ที่1094ทั้ง3รายที่กล่าวมานี้คือหยุดใช้ภูมิคุ้มกันระบาดครับผมอธิบายเพิ่มนิดนึงคือช่วงต้นเราสร้างภูมิคุ้มกันขึ้นมาแล้วก็ทำให้เขาหายจากผลข้างเคียงของยาที่เขาใช้พอเห็นว่าเขาเริ่มแข็งแรงแล้วแล้วก็เริ่มให้เขาหยุดใช้ยาเป็นขั้นตอนก็เป็นภายใน6เดือนนะครับทุกรายครับครับก็เป็นไปในทิศทางเดียวกันหมดเลยใช่ครับผมแล้วก็อย่างอีกรายหนึ่งรายนี้ก็เป็นผู้เชี่ยวชาญที่ให้คำปรึกษาเช่นกันจะเป็นรายของคุณบิวเดี๋ยวเชิญรับชมวิดีโอครับค่ะสวัสดีค่ะวิวนะคะวิวทราบว่าติดเชื้อ HIV ไปปี59ค่ะตอนนั้นสุขภาพแย่มากๆเลยนะคะ CD4 เหลือแค่72ค่ะแล้วก็จะมีโรคฉวยโอกาสมากมายเลยค่ะแต่ที่หนักสุดก็คือเป็นวัณโรคต่อมน้ำเหลืองที่คอนะคะตอนนั้นก็ทรมานมากๆเลยค่ะแล้วก็หลังจากรับยาแล้วอ่ะก็จะมีผลข้างเคียงของยามากเลยนะคะกล้ามเนื้อแขนขารีบค่ะแล้วก็ฟันก็หักก่อนง่ายมึนหัวหูอื้อผมร่วงนะคะแล้วก็จะมีผิวแห้งดำคล้ำด้วยค่ะแล้วก็จะปวดตามข้อแล้วก็กล้ามเนื้อค่ะผมก็ร่วงนะคะน้ำหนักลดทานอาหารไม่ได้นอนไม่หลับฝันร้ายค่ะแล้วก็จะเป็นไตเสื่อมค่ะแล้วก็เป็นไขมันพอกตับด้วยนะคะค่ะแต่ว่าปัจจุบันนี้วิวกลับมาแข็งแรงเทียบเท่ากับคนปกติแล้วนะคะแล้วก็หยุดใช้ยาได้สำเร็จแล้วแล้วบายบาย HIV ได้มา6เดือนแล้วค่ะแอดไลน์มาคุยกันได้ที่ไลน์แอดแอปโก้ FC ค่ะสู้ๆนะคะเดี๋ยวผมก่อนตรงนี้เลยนะครับเพราะว่าเวลาเราหมดแล้วนะคุณวิวก็เป็นอีกรายหนึ่งซึ่งยอมเสียสละแล้วก็มาให้คำปรึกษากับผู้ที่ต้องการใบเอชวีครับพอเขาสองคนมาร่วมกันมันก็ทำให้เราประสบความสำเร็จรวดเร็วมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็คงทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆเราจัดการกับปัญหาเอชวีแล้วเราต้องแก้ไขปัญหาสังคมด้วยนะครับคนเขารังเกียจคนเขาไม่ให้โอกาสนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ให้คนที่เคยติดเชื้อ HIV บายบาย HIV แล้วก็มาทำประโยชน์ให้กับสังคมเขาทำประโยชน์ให้กับสังคมมากกว่าคนที่เคยรังเกียจเขานะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็อยากจะสร้างกองทัพผู้ที่บายบาย HIV ให้เป็นที่ปรึกษาให้มันมากขึ้นคนที่ผมก็เรียนว่าทั้งหมดที่เราทำเนี่ยทำให้เรามั่นใจว่านวัตกรรมแห่งชาติไทยเนี่ยได้ทำให้มีการบายบาย HIV เกิดขึ้นแล้วจริงครับเกิดขึ้นแล้วก็ช่วยได้ทุกรายครับเพราะฉะนั้นในฐานะที่เราเป็นนักวิทยาศาสตร์เราก็ต้องทำหน้าที่นี้ต่อไปเพราะหน้าที่วิทยาศาสตร์ของนักวิทยาศาสตร์ที่รับผิดชอบก็คือต้องสร้างสิ่งที่ดีสิ่งที่งามให้กับสังคมสร้างความหวังให้กับโลกแล้วถ้าหากว่าได้มีการโอกาสได้ช่วยคนก็เป็นหน้าที่ที่ต้องพูดต่อบอกต่อถ้าไม่บอกต่อก็ถือว่าเป็นบาปนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณคุณหมอหลายๆท่านนะที่ให้คำสนับสนุนตรงนี้คนที่เปิดใจแล้วก็คิดว่าคนไทยทำได้ก็เลยทำตรงนี้นะครับเป็นว่าถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมท่านใดนะคะอยากจะเข้าไปปรึกษานะคะหมายเลขโทรศัพท์กัน1154หรือว่า LINE @ก็ได้นะคะที่ @bim100callcenter นั่นเองค่ะวันนี้ก็ขอบคุณทั้งสองท่านมากๆเลยนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้ขอบคุณค่ะขอบคุณครับ